เมย์พฤษภาคมเดือนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ผมคิดแล้วว่าน่าจะไม่มีเกมมาลงเยอะสักเท่าไหร่หรอกครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับกลายเป็นว่ายังมีเกมน่าเล่นอยู่เยอะพอสมควรเลยครับทั้งที่มีเกมตัวเต็งอันดับหนึ่งในเดือนนี้มันเลยนะจะมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมไปพบกับ9เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนพฤษภาคม2023ผมเควินคุณกำลังรับชม What Unpacked ครับน้องไก่ประจนภัยในดันเจียนถ้าใครชอบเกมอย่าง Mario Maker นะครับและเกมอย่าง Zelda Awakening เนี่ยแล้วจะได้สร้างด่านเองผมว่าคุณจะต้องชอบเกมนี้ครับและนี่ก็คือเกม Super Dungeon Maker น้องไก่ประจนภัยในดันเจียน Super Dungeon Maker นะครับเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ครับแบบแอคชั่นที่มาพร้อมเครื่องมือการสร้างดันเจียนแบบพิกเซลอาร์ต2มิติครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Zelda ภาคเก่าๆอย่าง Awakening นั่นแหละครับและ Mario Maker ผสมปนเปมาด้วยผู้เล่นนะครับจะสามารถออกแบบเส้นทางจำนวนชั้นของดันเจียนครับห้องลับการวางกับดักครับไอเทมหรือสิ่งของต่างๆได้ตามอิสระเลยเมื่อสร้างเสร็จแล้วครับตัวเกมจะให้เราลองเล่นจนผ่านนะครับจากนั้นเราก็สามารถแชร์ด่านลงไปในคอมมูนิตี้ได้ครับเพื่อให้คนอื่นได้ลองเล่นกันครับบอกเลยว่าเข้าเกมไปแต่ละวันเนี่ยมีด่านใหม่มาเรื่อยๆครับไม่มีเบื่อแน่นอนครับและแถมอาจจะเละเทะเลยล่ะทีนี้ใครที่ชอบเกมแนวแซนด์บ็อกซ์แบบนี้นะครับมีการประจนภัยเยอะแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยกับเกม Super Dungeon Maker ครับจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่3พฤษภาคม2023บ้านแสนสุขใครที่ชื่นชอบการรีไซเคิลนะครับผมชอบเกมแนวปลูกผักผสมของบอกเลยว่าคุณจะต้องชอบเกมนี้ครับกับเกม No Place Like Home บ้านแสนสุขตัวเกมนะครับว่าด้วยเรื่องราวครับเมื่อโลกวิวัฒนาการไปจนถึงขั้นที่สามารถย้ายไปอยู่ดาวอังคารได้ครับพวกเขาก็ละทิ้งโลกใบเดิมไว้ให้เละเทะครับเหลือเพียงไม่กี่คนครับที่เลือกที่จะอาศัยอยู่บนโลกนี้ต่อครับเราเนี่ยคนหนึ่งที่จะเลือกอยู่ต่อละครับผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โลกเดิมนี่แหละที่เต็มไปด้วยมลพิษและขยะมากมายไปหมดเลยครับผมโดยเราจะต้องร่วมมือกับพวกหุ่นยนต์เก่าๆนะครับช่วยกันทำให้โลกนี้กลับมาน่าอยู่อีกครั้งหนึ่งครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นชาวรักโลกอะไรประมาณนี้แหละครับผมเกมดูสบายตานะครับผมมีความอินดี้ครับตัวเกมเพลย์นะครับจะให้เราได้เริ่มต้นกับพลั่วเพียง1ชิ้นครับไว้ฟาดกองขยะนี่แหละเอาสิ่งจำเป็นต่างๆมาใช้ครับโดยเกมจะมีสกิลบุ๊กมาให้ครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องเรียนรู้กันสักหน่อยครับเพราะจะมีการผสมต่างๆเยอะเอามากๆเลยทำให้มีอะไรให้ทำเยอะสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นปลูกสร้างสิ่งต่างๆครับรีไซเคิลขยะให้กลับมาใช้ครับผมถือว่าสร้างสรรค์เลยล่ะครับผมใครเป็นคนชอบรีไซเคิลนะครับผมชอบเก็บสกิลอะไรเยอะๆแบบนี้เป็นอีกเกมนึงครับที่ดูน่าเล่นชิวๆเลยล่ะครับผมใครที่อยากลองหามาเล่นนะครับในวันที่4พฤษภาคม2023จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วการจดจำคือกุญแจใครที่เป็นเซียนนักจำนะครับผมมองเห็นภาพปุ๊บจำได้ทุกจุดเลยบอกเลยว่านี่คือเกมของคุณแน่นอนเลยครับผมนี่ก็คือเกมPathfinder Memory การจดจำคือกุญแจเกมนี้นะครับผมว่าด้วยเรื่องราวของชาวแก๊ง Pathfinder นะครับที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมอารยธรรมของมนุษย์ครับจากต่างดาวและกำลังตามหาคัมภีร์วิเศษบางอย่างครับผมเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นครับเขาก็จะได้เดินทางไปในดันเจียนอะไรต่างๆอีกมากมายครับบนโลกมนุษย์ของเรานั่นเองครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้ใส่อะไรมามากมายครับผมตัว Pathfinder นะครับเป็นเกมแนว Puzzle Training ครับที่ตัวเกมจะให้เราจดจำด่านทั้งด่านนะครับผมไม่ใช่จำนิดหน่อยนะเราต้องมองแมปด่านเนี่ยแต่ละด่านทั้งด่านเลยครับผมว่าเราจะวางเส้นทางการเดินยังไงครับมีสิ่งกีดขวางตรงไหนบ้างครับเราก็ต้องวางเรียงให้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับผมโดยใช้การจดจำในครั้งเดียวนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มีสิทธิ์ปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเกมนี้มันโกงได้แหละก็แค่ถ่ายรูปไว้แล้วก็เดินก็จบมันไม่ยากเลยใช่ไหมแต่เกมนี้นะครับจะสนุกได้คือเราห้ามโกงเลยแหละครับผมมันคือสีสันครับได้ฝึกทบทวนนะครับความทรงจำให้ดีขึ้นครับแข่งกับเพื่อนครับบริหารสมองครับถ้านั่งเล่นกับเพื่อนนะครับถึงแม้ว่าเกมมันจะเล่นคนเดียวแต่นั่งเล่นกับเพื่อนแข่งกันจำมีทะเลาะอาจจะตีกันได้เลยเพราะแกไม่เชื่อฉันนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับแถมราคาก็ไม่แพงด้วยเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกเกมที่น่าลองเลยนะครับกับเกม Pathfinder Memory ครับเกมจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่4พฤษภาคม2023บอร์ดเกมแห่งมิตรภาพหลายคนคงรู้จักเกมสร้างมิตรภาพอย่าง Overcooked นะครับผมแต่เกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงนะครับที่เขาได้สร้างกับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับเกม Dokapon Kingdom Connect บอร์ดเกมทำลายมิตรภาพเอ้ยสร้างมิตรภาพสิแหมเล่นกับเพื่อนอีกหนึ่งเกมนะครับที่เคยวางจำหน่ายไปเมื่อปี2007ครับครั้งนี้ตัวเกมได้นำกลับมาปรับปรุงใหม่ครับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับและจะกลับมาทำลายมิตรภาพของเพื่อนๆกันอีกครั้งนั่นเองครับในภาคนี้นะครับได้เพิ่มระบบออนไลน์แบบ4คนเข้ามาครับทำให้เราไม่ต้องไปบ้านเพื่อนแล้วครับเราเล่นกันระยะไกลตีกันระยะไกล
ไก่ได้เลยครับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับคงจะงงว่าแบบว่าทำไมมันถึงจะตีกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างการเล่นเล็กๆน้อยๆมาให้ลองดูกันก่อนนะครับผมลักษณะของเกมนะครับจะเป็นเกมแนวกระดานนะครับผมหรือเป็นบอร์ดเกมนี่แหละครับผสมผสาน RPG ครับผู้เล่นทุกคนทั้ง4คนนะครับผมจะผัดกันถอยลูกเต๋าเดินทางในโลกอันขนาดใหญ่นี่แหละครับผมบางครั้งการเดินทางนะครับอาจจะตกในจุดต่างๆครับอาจจะต้องสู้กับศัตรูสู้กับพวกกิ๊กกี้ต่างๆนี่แหละครับผมหรือบางกรณีนะครับเราอาจจะไปลงในช่องเพื่อนด้วยก็ได้ครับผมเมื่อคุณลงไปในช่องเพื่อนแล้วนะครับผมคุณก็จะต้องไปสู้กับเขาด้วยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพวกเดียวกันนะครับผมเราจะต้องเสี่ยงดวงนะครับว่าเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับหรือโจมตีครับจากนั้นเราจะได้เลือกคำสั่ง4แบบครับเช่นการบัฟความสามารถครับการป้องกันครับเคาน์เตอร์นั่นเองครับผมเช่นเดียวกับการยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองนั่นเองครับเพราะหากโดนฟาดจน HP หมดนะครับตัวเราก็จะโดนกลับไปจุดเริ่มต้นนั่นเองแถมเสียไอเทมอีกอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมก็ต้องไปลองเล่นกับเพื่อนเองจริงๆนะมันสนุกมากจริงๆครับมีคลาสอาชีพให้เลือกถึง11คลาสนะครับเลือกได้ตามต้องการเลยแต่ละตัวนะครับมีสกิลต่างกันไปซึ่งเกมภาคนี้นะครับผู้เล่นจะต้องหาทางทำอย่างไรก็ได้ครับที่จะทำให้เก็บเงินได้มากที่สุดในฐานะนักเดินทางมือใหม่นี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินจากนักเดินทางนะครับช่วยเหลือ NPC ตกทุกข์ได้ยากตามข้างทางครับเข้าบอลนะครับผมปนชาวบ้านชาวช่องเขาครับหรือตลบหลังเพื่อนด้วยกันเองก็ได้เช่นกันครับจนเมื่อจบการเล่นนะครับก็จะสรุปได้ว่าใครมีความร่ำรวยอู้ฟู่ที่สุดนะครับคนนั้นก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งนักเดินทางครับได้รับสืบทอดตำแหน่งราชาแห่งอาณาจักรไปครอบครองเลยและนี่คือเป้าหมายที่อาจจะทำให้ตีกันตายได้นั่นเองครับผมถ้าใครพร้อมจะชิปหายกันแล้วนะครับผมถ้าพร้อมอยากจะเล่นกับเพื่อนๆนัดเพื่อนกันไม่ดีๆนะครับในวันที่9พฤษภาคม2023นี้นะครับจะมาให้เล่นกันแล้วถ้าไม่โดนเลื่อนอีกรอบนะรถถังน้องแมวประจันบานใครเป็นสายดราม่านะครับผมชอบเนื้อหาแบบปวดตับนะครับขอแนะนำเกมนี้เลยกับเกมภาคต่อภาคใหม่ภาคนี้กับเกม Fuga Melodies of Steel 2รถถังน้องแมวประจันบาน2เกมนี้นะครับเป็นเกม RPG Turn Based ครับเนื้อเรื่องเข้มข้นที่อาจจะทำให้ผู้เล่นอย่างชาวเราปวดตับได้นั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักซีรีส์นี้มาก่อนนะครับผมเพราะอันนี้มีภาคแรกมาก่อนแล้วนี่คือเรื่องราวของเด็กทั้ง11คนครับที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการหนีบุกโจมตีของหมู่บ้านจากจักรวรรดิเบอร์แมนไปได้ครับซึ่งภายหลังนะครับเราเด็กทั้ง11คนนี้ได้ไปเจอเข้ากับทารานิสครับรถถังขนาดยักษ์สุดทรงพลังที่หน้าตาเหมือนในหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งครับและแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือการใช้มันเพื่อปลดปล่อยครอบครัวและตัวเองให้เป็นอิสระครับผมนอกจากนี้นะครับการยิงปืนใหญ่แบบปกติแล้วเจ้ารถถังทารานิสเนี่ยยังมีอาวุธที่เรียกว่าโซแคนนอนอยู่ครับติดตั้งอยู่ในรถคันนี้อีกด้วยนะครับโดยพลังทำลายล้างของมันจะสูงจนน่าตกใจแทบจะยิงเมืองทั้งเมืองให้ปิวไปเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าว่านะครับผมในการจะยิงโซแคนนอนในแต่ละนัดครับมันต้องแลกมาด้วยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในรถถังคันนั้นครับนั่นก็คือชีวิตของเพื่อนนั่นเองครับเพราะว่า1ชีวิตยิงได้แค่1นัดครับมันเลยแรงและทำลายล้างขนาดนั้นครับทำให้เรื่องนี้นะครับใครที่อ่านเนื้อเรื่องจะหนักๆเลยนะครับจะทำให้คุณอินและอาจจะปวดตับได้นั่นเองครับเพราะคุณต้องเลือกที่จะเสียเพื่อนสักคนไปตัวเกมนะครับมีกราฟิกแบบ 2D นะครับที่มองแล้วน่ารักนะครับแต่แฝงไปด้วยความหดหู่หน่อยๆครับถึงแม้ภาพจะดูธรรมดาไปบ้างครับแต่ในส่วนของเสียงภาคเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมทีมงานนี่ตั้งใจทำกันมากๆครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูก่อนนั่นเองครับตัวเกมนะครับใช่ว่าจะอยู่แต่บนรถถังนะแต่ก็มีการลงจากรถไปตะลุยดันเจี้ยนหาสมบัติต่างๆครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเลยล่ะเนื้อเรื่องนี่เข้มข้นครับและการเดินทางต่างๆจะอยู่ในการตัดสินใจของเราเท่านั้นครับตามเส้นเรื่องแต่เส้นเรื่องก็จะมีกระจายแยกออกมาอีกนั่นเองครับตัวเกมจะวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับในวันที่11พฤษภาคม2023น้ำตาแห่งราชอาณาจักรหนึ่งในเกมที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับผมหนึ่งในเกมที่ผมอยากเล่นใจจะขาดแล้วเนี่ยและนี่ก็คือเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom เกมภาคต่อจาก The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับตัวเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมพร้อมทั้งได้รับเกม of the year ไปอีกด้วยครับในภาคที่แล้วนะไม่ใช่ภาคนี้นะที่กำลังมาในภาคใหม่นี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก Breath of the Wild เลยครับผมจะเป็นจากตอนจบนะครับที่ Zelda ชวนลิงค์ไปดู Waluta Divine Beast ครับตัวช้างนะครับผมที่เกิดขัดข้องอีกครั้งหนึ่งครับเท่านั้นแหละความบันไลในครั้งถัดไปก็เกิดขึ้นในภาคนี้นั่นเองเราจะได้เจอกับบอสเก่ามาเล่าใหม่ครับอย่างแกนนอนดอร์ฟครับและเราเพื่อนๆที่จะกลับมาช่วยเราในภาคนี้ครับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละครับผมที่ผมพอจะแกะออกมาได้ครับไว้ผมจะทำคลิปสรุปแยกออกมาให้อีกคลิปนึงนะครับผมก็ติดตามกดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะสรุปมาให้ว่าตอนนี้เรารู้อะไรกันแล้วบ้างนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมในวันที่12พฤษภาคมนั่นเองครับในภาคนี้นะครับจะเจอกับเกาะลอยฟ้ามากมายพร้อมทั้งสกิลที่น่าสนใจ
ไรอีกมากมายครับใครที่ไม่เคยเล่นภาคนี้มาก่อนก็เล่นได้เช่นกันครับแต่แนะนำครับมีโอกาสไปเล่น Breath of the Wild ก่อนครับเพราะจะทำให้เรากลับมาเล่นภาคใหม่เนี่ยจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายครับก็จะเล่นได้เลยนะมีแค่ไปลองสกิลใหม่ๆที่เขาใส่เข้ามานั่นเองครับตัวเกมนะครับวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่12พฤษภาคม2023ครับตัวต่อแข่งรถบื้นบื้นใครที่เป็นแฟนเกมแข่งรถนะครับผมและชอบต่อตัวต่อเลโก้นะครับไม่ควรพลาดเกมนี้เลยกับเกม LEGO 2K Drive ตัวต่อแข่งรถบื้นบื้นเกมแข่งรถ Open World สุดมันนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เกือบจะ Triple A เลยทีเดียวจัดจักรวาล LEGO นะครับในครั้งนี้โดยผู้เล่นนะครับยังสามารถออกแบบรถได้ตามใจตัวเองได้สุดๆเลยเกมเพลย์นะครับผมจะมีฉากอยู่ในจักรวาลของ LEGO ครับผู้เล่นสามารถปรับแต่งรถหรือสร้างยานพาหนะได้ตามต้องการครับไม่ว่าจะเป็นเรือรถเครื่องบินพร้อมทั้งชิ้นส่วนเลโก้ที่มีเอกลักษณ์มากกว่า1,000ชิ้นครับผมจะแต่งเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ตามใจเลยครับจะเอาไปแข่งกับใครก็จัดไปเลยครับเรียกได้ว่าเสริมสร้างจินตนาการแบบไม่รู้จบเลยทีเดียวครับตัวเกมครับอาจจะมีความคล้ายคลึงกับซีรีส์ Forza Horizon ไปบ้างนะครับพอมองผิวเผินนะแต่ถึงอย่างนั้นครับเกมก็ทำออกมาในรูปแบบรถโกคาร์ทไว้ได้อย่างลงตัวครับถือว่าเป็นเกมที่เหมาะกับทุกคนเลยจริงๆครับตัวเกมนะครับผมจะมีเรื่องราวภายในเกมให้เราไปยังบริกแลนเนียครับผมซึ่งเราจะได้ไปสำรวจในที่ต่างๆนะครับผมและเป้าหมายของเราเพื่อแข่งขันพิชิตสกายครับนั่นเองครับพร้อมมีเกมที่ให้เล่นนอกเหนือจากนั้นอีกด้วยครับอาทิเช่น City Creator Speed Champion แล้วก็อีกเพียบเลยครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูพอเกมมานะระบบการเล่นนะครับจะมาพร้อมกับการเล่นแบบคนเดียวเลยก็ได้ครับใครไม่ได้อยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นคนเดียวก็เล่นได้ครับก็เล่นสายเนื้อเรื่องไปแล้วก็แข่งขันสะสมตัวเลโก้แล้วก็แต่งรถเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองครับหรือจะไปในระบบของ Co-op Multiplayer ครับให้เราได้ร่วมสนุกกับเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกเลยแถมยังใช้งานได้แบบแบ่งหน้าจอ2คนได้นะครับผมเป็นแบบ Split Screen นั่นเองตัวเกมยังรองรับการเล่นได้สูงสุดถึง6คนแบบออนไลน์นะครับผมก็ใครจะตั้งห้องแข่งกับเพื่อน6คนก็ได้เช่นกันครับส่วนใครกำลังรอเล่นอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยในวันที่19พฤษภาคม2023กำลังจะมาให้เราได้ซิ่งกันแล้วจับมอนสเตอร์มาทำอาหารอีกหนึ่งเกมน่าสนใจประจำเดือนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับการจับมอนสเตอร์มาทำอาหารเนี่ยมันฟังดูเป็นอะไรที่น่าสนุกเลยล่ะและนี่ก็คือเกม Monster Menu The Scavenger Cookbook จับมอนสเตอร์มาทำอาหารเกม RPG Turn-based ตารางสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆ Final Tactics เนี่ยแต่เกมนี้จะมี Mechanical Gameplay ที่ให้ผู้เล่นมุ่งหาวัตถุดิบกันซะมากกว่านะครับผมซึ่งวัตถุดิบต่างๆนี่ก็จะมาจากการกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจียนมาทำอาหารนี่นะครับเสริมบัฟเพื่อให้ได้เปรียบในการเล่นรอบต่อๆไปนะครับหรือเราไปเจอมอนสเตอร์ตัวอื่นเพิ่มนั่นเองครับเรื่องราวของเกมนะครับจะพูดถึงเมื่อกลุ่มนักผจญภัยนะครับต้องติดอยู่ในดันเจียนครับที่พวกเขาได้ยินมาว่ามันง่ายมากและก็เหมาะกับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนี่แหละก็เลยเข้าไปอยู่ในดันเจียนนี้กันครับแต่ความจริงแล้วนะครับแม้มอนสเตอร์จะไม่ยากครับแต่เส้นทางมันงงงวยมึนไปหมดครับทำให้พวกเขาหลงทางนั่นเองพร้อมกับปราบมอนสเตอร์ที่เจอลายทางไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าพวกเขาเริ่มหิวถึงขั้นขีดสุดครับไม่ไหวแล้วไม่มีอาหารแล้วเพราะว่าคิดว่าดันนี้มันง่ายครับเลยไม่เอาอะไรเข้ามาซะเลยก็กลายเป็นว่าต้องไปจัดการพวกซากมอนสเตอร์ครับในดันเจียนมาทำเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตครับกลายเป็นว่าครับบางอย่างนี่โอ้โหก็เลิศรสยิ่งกว่าอาหารในเมืองนะครับจนต้องจดสูตรทิ้งไว้ให้เลยแต่บางอย่างนะครับรสชาตินี่ไม่อาจจะบรรยายได้ครับผมหน้าอ้วกสุดๆเลยครับผมเมื่อกลุ่มผู้กล้าหน้าใหม่นะครับสามารถเอาชนะความหิวได้ก็มีแรงที่จะหาทางออกจากดันเจียนได้ครับและบางทีพวกเขาก็จะกลับมาเพื่อหาวัตถุดิบไปทำอาหารกันอีกครับแม่ติดใจอาหารจากมอนสเตอร์กันนั่นเองนะครับผมตัวเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับเกมก็จะมีอาชีพต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานนะครับแต่ละตัวก็จะมีทักษะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นเกมแนว Turn-based RPG ครับที่เราจะต้องเก็บเลเวลหาวัตถุดิบมาผสมนะครับแล้วก็ดูว่าจะทำอาหารอะไรออกมาได้บ้างก็เป็นอะไรที่ต้องจดจำแล้วก็ต้องคิดเยอะอยู่เหมือนกันครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าเราต้องเซฟสูตรต่างๆไว้ในบุ๊กของเรานั่นเองครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงเลยครับที่น่าเล่นประจำเดือนนี้เลยล่ะตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายให้ได้เล่นกันแล้วในวันที่23พฤษภาคม2023หวงปืนยิงเหล่าเคออสสายเกมแนวชูตติ้ง FPS เรโทรนะครับปี90นี่เป็นแฟนเกมอย่าง Warhammer 40,000 นะครับบอกเลยว่าเกมนี้คุณไม่ควรพลาดครับกับ Warhammer 40,000 Bolt Gun ควงปืนยิงเหล่าเคออสเกมที่เต็มไปด้วยปีศาจมากมายนะครับกับการควงปืนไปตะลุมบอลยิงให้หมดนะครับผมตัวเกมจะให้เรารับบทเป็น Space Marine ครับเผ่าพันธุ์เหนือมนุษย์ที่ข้างสงครามอวกาศเป็นอย่างมากครับและได้มาที่ดาวดวงนึงครับและถล่มอย่างไม่หยุดยั้งครับแม่ฟังในเรื่องสั้นๆนี่มันก็ดูมันซะเหลือเกิน
นะครับผมพี่เขาครับเขาก็มาพร้อมกับปืนโบ๊กันนะครับที่จะใช้ต่อกรกับปีศาจต่างๆนานาครับเป็นเกมสายยิงนะครับเนื้อเรื่องแบบเส้นตรงสไตล์90เลยครับคล้ายกับเกมดูมนะครับผมใครที่เป็นแฟนเกมนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยครับกับเกม Warhammer 40,000 โบ๊กันนะครับผมเกมนี้ก็ไม่ได้ข้อมูลมีอะไรมากครับหลักๆเขาปล่อยทีเซอร์มายิงชิบหายอย่างเดียวเลยครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับเกมจะมาวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่23 พฤษภาคม 2023เป็นยังไงกันบ้างครับกับ9เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนพฤษภาคม2023บอกเลยนะครับว่าเกมน่าเล่นอีกเยอะเหมือนกันครับแต่เราจะเล่นอยู่เกมนึงนั้นแน่นอนครับกับเกม The Legend of Zelda Tears of Kingdom นะครับผมใครที่อยากดูไลฟ์นะครับไม่ได้อยากเล่นเองนะครับจะมาช่วยผมเล่นให้มันจบนะครับทั้งๆที่ผมได้ชื่อว่าดองเกมไม่ค่อยจะเล่นจบนั่นแหละครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมเควินบอสดัมแพ็คต้องลากันไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ